มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขนส่งเปิดอบรมสอบใบขับขี่130ที่อบรมเสร็จได้ใบผ่านเอาไปสอบใบขับได้เลยค่ะหมดเขต31ธันวาคม62ไม่ต้องไปขนส่งนะคะอบรมเสร็จได้ใบเลยค่ะกรมการขนส่งทางบกเพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สามารถเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ทำการตกลงกับกรมการขนส่งทางบกโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียวค่ะโดยปัจจุบันมีทั้งหมด130แห่งทั่วประเทศสำหรับหลักสูตรอบรมในสถาบันการศึกษา130แห่งนะคะดังกล่าวครอบคลุมทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราวอบรม5ชั่วโมงหรือว่าหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถอบรม1ชั่วโมงรวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน1ปีหรือว่าสิ้นอายุ3ปีโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมสำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบข้อเขียนระบบแล้วก็ทดสอบขับรถตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้ค่ะทั้งนี้สถาบันการศึกษาที่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีดังกล่าวอาทิมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโรงเรียนทหารขนส่งกรมการขนส่งทหารบกเป็นต้นค่ะผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึง31ธันวาคม2562นะคะผู้สนใจสามารถสมัครแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถอาคาร4ชั้นที่2กรมการขนส่งทางบกหรือว่าโทรศัพท์ไปที่หมายเลข022718888ต่อ42023ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ